ปกติแล้วเราก็ประสบความสำเร็จมีเงินมีทองแต่ว่าวันหนึ่งมันไม่ใช่แค่มันไม่ใช่แค่กลับไปที่จุดเดิมนะมันไม่ใช่ศูนยะ์นอาจารย์แต่มันติดลบลงไปถ้าเป็นตึกก็ติดลบลงไปใต้ปตัตตีเนี่ย20ชั้น เดี๋ยวก่อนต้องถามพิติกนิดหนึ่งนะคะ <C oughs> จุดที่ต่ําสุดของชีวิตอะมันต่ําขนาดไหนไม่มีคนรู้จักคือเอางี้ตอนที่ต่ําเนี่ยร้องเพลงเร็วได้อย่างเดียวจะร้องเพลงช้าไม่ได้ทําไมมันจะกลายเป็นต่ําช้าทันทีเลย <c oughs> ไม่ใช่อะ <C oughs> จุดที่ย่ําแย่ของอชีวิตต้องบอกแบบนี้นะครับว่าอาจจะไม่ใช่เฉพาะผมคนเดียวนะในยุคพศส4 4 0 ยุคนั้นเป็นยุคของต้มยำกุ้งผู้คนเนี่ยทำอัตวนิบาตกรรมก็มีมไม่สามารถที่จะรับมือกับสิ่งที่มันพังวินาศมันไม่ใช่แค่เฉพาะผมคนเดียวมันพังวินาศทั้งประเทศนะอาจารย์จ,จุดนั้นเป็นจุดที่น้ำตาผมไหลในเวลาที่ผมเอาเงินไปใช้หนี้ธนาคารนี้วันนี้ธนาคารนั้นวันนี้ธนาคารนั้นมาฮุบธนาคารนี้แล้วก็ผมเนี่ย น่าจะเรียกได้ว่ามันมาถึงทางที่น่าจะเรียกว่าเป็นทางตันที่ไม่รู้จะทํำยังไงคือปกติแล้วเราก็ประสบความสุขเ็จมีเงินมีทองแต่ว่าวันหนึ่งมันไม่ใช่แค่มันไม่ใช่แค่กลับไปที่จุดเดิมนะมันไม่ใช่ศูนย์อาจารย์แต่มันติดลบลงไปถ้าเป็นตึกก็ติดลบลงไปใต้ปตัตตพีเนี่ยยี่สิบชั้นพี่พี่พี่ติดขอประธานโทษชันทาตรงๆ ก็ทําธุรกิจร้องเพลงนั่นนี่นูน่น,นตอนนั้นมีกิจการทั้งหมดหลายอย่างใช่ไหมครับแล้วติดหนี้ทั้งหมดกี่ล้านนะยี่สิบล้านครับอาจารย์โอ oh, ้พี่แล้วที่ปล่อยได้ยังไงตั้งยี่สิบล้านล้านสองล้านก็น่าจะไหวตัวทันแล้วไม่นั่งไม่รู้เรื่องรู้ราอะไรเลย,เลย,เลยติดลบยี่สิบขอบคุณที่ชมครับไม่เดียนถามมาพิตตก,ก็คืออย่างนี้ครับาจารมันตอนที่เราทำธุรกิจเนี่ยทำเป็นเรื่องของนำเข้าผมทำอยู่ประมาณสักสามสี่อย่าง จะเป็นการนำเข้าจากประเทศยุโรปนะครับประเทศเยอรมันก็คือแดชบอร์ดแล้วก็แอคซอร์ตเอ็กทรัชันเป็นเรื่องของอบริษัทริสเตอร์ซึ่งเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดอันหนึ่งของประเทศเยอรมันผมนำเข้าเรื่องของที่สามารถดูดควันมสมมตินในห้องส่งของอาจา์เนี่ยถ้าเอารถเต่าเล็กๆมาเปิดไว้สาตาร์ทรถชื่มประมาณไม่เกินส0ันาทีพวกเราตายหมดมเพราะ ก๊าซพิษครับค์บอนมอนอกไซด์เนี่ยทีนี้ไอ้ตัวนี้มันก็จะเสียบเข้าไปแล้วก็สามารถทำให้ช่างเนี่ยส,สตาร์ทรถแล้วก็ทำงานในในห้องที่เป็นมีแอร์มีอะไรได้จากนั้นก็จะเป็นเรื่องของ DNA น้ํา้ำดื่ม DNA เที่ก็เรียกว่าเป็น RTD Ready to Drink พูดง่ายๆเนี่ยก็แจ้งหมดเลยทุกอย่างก็จากนั้นก็เป็นแดชบอร์ดที่ติดเป็นไม้วอลนัทมะฮอกกานีะนะครับอะไรพวกนี้ มันจะมีแทบจะทุกนุ่นของรถเป็นคาร์อิสซูซิรีครับอาจารย์จาก30กว่าบาทวันหนึ่งผมสั่งมาพังทันทีเลยเคยมีพรายกระซิบแล้วนะครับบอกว่ามีรถให้ขายรถมีบ้างให้ขายบ้านพี่ขายหมดไหมช่วงนั้นเดี๋ยวครับอาจารย์หมายความว่าเขาบอกว่าให้ซื้ออลลาราตุนไว้เพราะว่าอีกไม่นานประเทศของเราจะพินาสันโดโรผมก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง แต่พอวันหนึ่งป,ปั๊บปังผมพังทันทีเลยครับค่าของเงินมันหายไปหมดมันติดลบไปจนถึงสูงสุด5 5บาทครับอาจารย์การที่เราสั่งข้าวของไปตอนนั้นเราเจ๊งทันทีครับในชีวิตไม่เคยพบกับคำว่าเจ๊งเลยพ,พี่แล้วพี่ต้องทำยังไงขายทุกอย่างขายท,ท,ทุกอย่างขายสตูดิโอที่เป็นความฝันของผมสกายลาร ตึกสกายลาร์ที่จะทำสตูดิโอที่สามารถมองเห็นท้องฟ้าเห็นเม็ดฝนขายหมดเลยรถยงรถยนต์แล้วถึงขนาดจะต้องเปิดท้ายขายของครับอาจารย์พี่ช่วงนั้นนะ่ะก่อนหน้านั้นพี่มีไรายได้วันหนึ่งขายยอดขายมีเงินเข้าตัววันหนึ่งเป็นล้าน,นตอนนั้นครับอาจารย์ครับเงินหมุนเวียนเนี่ยเป็น1 0บ0ิบล้านนะครับ คือทําธุรกิจมันก็เป็นเรื่องที่ที่มันน่าภาคภูมิใจตอนนั้นนะครับพี่ว่าช่วงนั้นคือช่วงที่หนักที่สุดในชีวิตพี่ติ๊กมาครับผมเกิดมาไม่เคยเป็นขนาดนั้นอาจารย์ลองคิดดูว่าไม่ใช่เฉพาะเราคนเดียวนะครับครอบครัวของเราคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คนรอบข้างเนี่ยนะครับเขาก็เครียดไปด้วยบางคนไม่สามารถต้านทานความ ความผิดหวังแล้วก็ความล้มเหลวในชีวิตได้ครับอาจารย์ลองคิดดูว่าเราอยู่ในช่วงท้ายๆของชีวิตแล้ว<ร>แล้วมันมเจอแบบนี้พี่ติก๊กเห็นม,มีคนเขาบอกว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่พี่ติ๊กคิดมากคเคยคิดคงอาจจะไม่ใช่ผมคนเดียวนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีหลายคนที่ไม่ใช่แค่คิดอย่างเดียวบางคน่าตายบางคนก็มีแต่ผมเองคือเป็นนักสู้ครับอาจารย์ เป็นนักสู้ก็เลยคิดว่าอะไรนะที่เราจะาผมคิดอย่างหนึ่งว่าเราไม่ควรที่ทําแบบนั้นเพราะทำแบบนั้นเ,เป็นการหนีเป็นการหนีความเป็นจริงที่คนอื่นเนี่ยก็จะต้องได้รับโทษไปด้วยอาจารย์เคยเห็นไหมที่ สีส่าห้าคนมันเห็นภาพแบบนั้นแล้วมันไม่ใช่ไม่า้องทำพิติกาเดี้ยนถามหน่อยสิคะคนบางคนเขามีความรู้สึกว่าวิกฤตทางเศรษฐกิจมันเกิดขึ้นได้เสมอแต่ถ้าหากว่าเรารู้ล่วงหน้าหรือมีสัญญาณจากภาครัฐหรืออะไรก็ตามแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันทําให้พวกเราต้องมาเหมือนเราต้องมารับเคราะห์หรือเหมือนเราไม่มีสิทธิ์จะไหวตัวทานมันอันแฟกับชีวิตเราพี่ถึงขั้นคิดจะย้ายประเทศเลยเหรอครับอาจารย์ พี่จะเป็นประชากรประเทศไหนตอนนั้นนะ <c oughs> คิดยังงคือภรรยาผมเนี่ยถึงแม้จะเกิดเมืองไทยก็ก็ตามแต่ว่าไปโตไปเรียนตั้งแต่อนุบาลที่ประเทศเยอรมนีแล้วเราก็มีมีครอบครัวอยู่ที่นั่นนะครับมีร้านเ,าเป็นเป็นเอเชียช็อปนะฮะเป็น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 ร้านเล็กๆนะครับแล้วก็ก็ตัดสินใจกันว่าตอนนั้นลูกก็ยังแค่5เดือนเอง นะคก็เลยคิดว่าเราไป,ไปโตกันที่โน่นดีกว่าไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ก็คือว่ามันมันไม่ไหวแล้วอาจารย์ก็เลยคิดว่าถ้าไปที่นั่นก็ยังพอที่จะสามารถทํางานได้แล้วเขาก็เป็นซิติเซนเป็นคนไม่ได้เดือดร้อนอะไร,อรอเลยทีนี้แล้ว,ลว,ลวยังไงถึงได้ตัดสินใจไม่ไปและอยู่ที่นี่ต่อผมคิดอย่างเดียวครับอาจารย์ อัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนผมคิดว่าเราเป็นหัวหน้าครอบครัวถึงแม้ว่าจะมันจะลําบากขนาดไหนเราก็จะกัดก้อนเกลือผมจะสู้จนจนสุดท้ายของชีวิตนะครับ,รบว่าว่ามันจะต้องมันจะต้องไปให้ได้แล้วก็ด้วยความเป็นหัวหน้าครอบครัวครับกับการติดลบแล้วก็หมีนี้ที่เดียนถามนี้คือเดียนไม่ได้ต้องการแบบ จะซ้ําเติมหรือพยายามจะบังคับให้พิติกพูดในสิ่งซึ่งพยายามอยากจะลืมแต่เด้นกับมองว่ามันจะเป็นอุทาหรณ์และอาจจะเป็นหนึ่งวิธีการที่ทําให้คุณทำได้ถ้าคุณกําลังประสบปัญหาแบบเดียวกับที่พิติเคยผ่านมารเรียน <ผม S 1> อยากาซาประพิติศยังไงอ่ะเอาเงินไปใช้ใครยี่สิบล้านโอ้ยชาตินี้จะไปหาที่ไหนจากศูนย์และติดลบครับก็นี่แหละครับอย่างที่ผมบอกอาจารย์ก็ต้องขายทุกอย่างค่ แล้วก็ขายทํางานคเอาเงินไปใช้หนี้นะครับอย่างที่บอกว่าทําทุกอย่างเพื่อที่จะ,ะให้หนี้มันจบหมดจนได้แล้วก็จะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างเพลงรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงนี่ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่รีบอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับอาจารย์ใช่คนจะรู้จักพิิกจากเพลงนั้นมากเ,เรียนถามนิดหนึ่งสิคะว่า สิ่งที่เกิดขึ้นนี่สินที่เกิดขึ้นในวันนั้นนั้นมันให้บทเรียนอะไรกับคำว่าชีวิตบ้างพีติกชีวิตมันก็เหมือนกับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาก็จะทดสอบเราครับใครมีแรงต้านทานได้มากพลังอำนาจของความรักของครอบครัวก็มีส่วนร่วมในการที่จะทำให้เรา มีพลังในการก้าวเดือนต่อไปค,คือต้องหันกลับมามองตัวเองผมใช้วิธีนี้ครับอาจารย์ครับถึงแม้ว่ามันจะเจ็บปวดถึงแม้ว่ามันจะสาหัสสากันผมก็แก้ไปทีละปมครับแก้ไปทีละปอ,อคืออันนี้แก้ได้แก้ก่อนอันนั้นยังแก้ไม่ได้ตื้อไว้แล้วก็ค่อยค่อยคทย,ยอยค่อยเก็บค่อยสร้างค่อยใช้ค่อย ไปด้วยความที่บอกว่าแต่ไม่มีเจตนาจะโกงหรือหนีหนี้ใคร,ครหรือไม่ใช้ใครเลยถ้าอาจารย์หรือว่าท่านผู้ชมท่านดูดูนะครับยังพอจําได้จะมีนักธุรกิจหลายคนที่ต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตของตัวเองไปขายาาไปขายแซนด์วิชบ้างนะครับแล้วก็ไปทําอะไรบ้างโดยที่ไม่จะเป็นต้องอายในเมื่อชีวิตมันล้มเหลวขนาดนี้ก็ต้องต่อสู้ไปด้วยความบากบันด้วยความ ยากลําบากแต่ก็แต่ผมก็ยังไม่ได้ใช้แนวทางที่แบบว่าไม่มีไม่หนีไม่จ่ายผมยังไม่ถึงขนาดนั้นคะ่ะพิติกาถ้าสมมติว่าคุณผู <ch> ้ชมที่กําลังชนรายการอยู่นะคะสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะคะบางคนก็อาจจะกําลังประสบก็ได้เพราะตอนนี้มันเป็นไปทั้งคอนโลกแล้วพิธกมีอะไรให้กําลังใจกับคุณผู้ชมที่กําลังประสบปัญหาแบบที่พิธีเคยผ่านมาไหมคะครับผมค่ะต้องขออนุญาต แนะนำแบบนี้นะครับว่าครั้งนั้นผมประสบความยากลำบากบอย่างสาหัสากันแล้วก็พยายามพยายามอย่างยิ่งพลังของความรักของครอบครัวก็จะช่วยให้เราผ่านพ้นมันไปได้แต่พอหลังจากผ่านพ้นไม่น่าเชื่อนะครับเกิดเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดฝันมาก่อนนั่นก็คือโควิด1 9 c o v โควิด -19 มันมาถึงปั๊บเนี่ยพับปิดก่อนเปิดที่หลัง ร้านอาหารปิดก่อนเปิดทีหลังมันซ้ำเติมผู้คนล้มตายไปเป็นล้านๆๆๆคนเนี่ยครับคือมันจะดีอยู่แล้วมันกลับมาทำร้ายพวกเราอีกครั้งหนึ่งชีวิตของผู้คนรายการทีวีทั้งหมดทั้งหมดสปอนซ์สปอนเซอร์หนีหมดหนีหมดจบสิน้นโอ้โหแล้วถึงทุกวันนี้ก็ยังปลอมปล่อมอยู่นะครับก็ยังยังไม่ดีขึ้นเลยะนะฮะแล้วก็มีภาวะ ภูมิรัฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการต่อสู้<ช>เรื่องของสงครามก็กําลังจะดําเนินมาตอนนี้มันกำลังจะดีอยู่แล้วมันกับทุกอย่างมันตาลบัดหมดเลยครับอาจารย์ก<ช>็ต้องอดทนชีวิตนี่มันมันมันอยู่เพื่อการต่อสู้จริงๆแล้วก็มันโดนทดสอบในทุกๆด้านเลยเพราะนั้นเราจะเป็นอย่างนี้ที่ต้องเพิ่มพลังให้กับตัวเองโดยการที่ผมคิดว่าชีวิตของผมเนี่ยนะครับกับเพื่อนๆพน่พี่ๆน้องๆอ,อีกหลายๆคนยัง ถือว่าโชคดีที่พวกเราเนในรุ่นรุ่นของเราเนี่ยยังมีความอดทนอยู่<ะ>การที่จะเกิดความอดทนได้นั้นมันเหมือนกับว่าในช่วงวัยเด็กของเราเราโดนทดสอบเราเป็นเด็กที่ไม่ได้เกิดมาคาบช้อนเงินช้อนทองเพราะฉะนั้นเราก็ยังมีเขาเรียกว่าภูมิต้านทานในการที่เราสามารถที่จะต่อสู้กับมันไม่เป็นไรนะลำบากอีกครั้งอย่างได้ ถ้าสมมติใครไม่เคยลำบากมาก่อนแล้วมาเจอความลำบากที่ผมว่าภูมิต้านทานขเขาก็อาจจะไม่สามารถต้านทานได้แต่ตอนนี้อย่างไรก็ตามนะครับผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่จะสามารถทําได้ก็คือพลังใจกําลังใจและค่อยๆแก้ไขปัญหาไปทีละเล็กทีละน้อยอันไหนที่แก้ได้แก้ไปก่อนครับ